สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุปรีวิวจากต่างประเทศกับ Toyota Innova Hycross กับ Zenith ขุมพลังไฮบริดเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ Innova รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยวันที่19กรกฎาคมนี้ Toyota Innova Zenith เปิดตัวครั้งแรกไปแล้วที่อินโดนีเซียตามมาด้วยอินเดียในชื่อ Hycrossและล่าสุดเปิดตัวที่มาเลเซียในชื่อ Zenith เช่นเดียวกับที่อินโดตัวรถพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Monocoque ENGA 4 แพลตฟอร์มพร้อมช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Strut ด้านหลัง Torsion Beam พร้อมเหล็กกันโครงซึ่งแตกต่างจาก Innova รุ่นที่ผ่านๆมาที่เคยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Body on Frame เหมือนกับ Hilux และ Fortuner มิติตัวรถมีความยาว 4,755 มม.กว้าง 1,850 มม.สูง 1,795 มม.ระยะฐานล้อ 2,850 มม.ความสูงใต้ท้องรถ 185 มม.Innova Zenith ที่เปิดตัวในอินโดนีเซียขับเคลื่อนแบบล้อหน้าด้วยขุมพลัง2แบบให้เลือกระหว่างเบนซินกำลัง174แรงม้าแรงบิด205นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้ CVTและไฮบริด 2.0 ลิตรกำลัง186แรงม้าแรงบิด207นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้ eCVT เบรกหน้าให้มาเป็นดิสเบรกมีคีบระบายความร้อนเบรกหลังเป็นดิสเบรกธรรมดาฟีเจอร์ภายนอกมีกระจังหน้ารังผึ้งไฟหน้า LED ในขณะที่ตัวท็อปให้ไฟตัดหมอกและไฟ Daytime Running Light กระจกมองข้างปรับและพับด้วยการกดปุ่มพร้อมเวลคัมแลมป์ที่ปัดน้ำฝนปรับตั้งหน่วงเวลาได้เสาอากาศทรงคีบฉลามประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าสั่งด้วยเสียงได้นอกจากนี้ยังให้ล้อแม็กขอบ18มาให้ด้วยส่วนรุ่นไฮบริดให้หลังคาพาโนรามิกซันรูฟและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าดีไซน์หน้ารถมีความคล้ายคลึงกับ Veloz เลยทีเดียวการออกแบบภายในให้เบาะ3แถวโดยรุ่นเบนซินจัดวางที่นั่งแบบ233รองรับได้สูงสุด8ที่นั่งส่วนรุ่นไฮบริดให้เบาะแถวที่2แบบแคปเทนซีทแยกซ้ายขวารองรับได้สูงสุด7ที่นั่งเบาะนั่งคนขับปรับระดับได้8ทิศทางพร้อมเมมโมรี่ซีท2ตำแหน่งฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมมีหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ 10.1 นิ้วรองรับระบบไวเลส Apple CarPlay และ USB Android Auto เครื่องเสียงลำโพง JBL 9ตำแหน่งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด7นิ้วแอร์ระบบอัตโนมัติพร้อมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพวงมาลัยหุ้มหนังปรับได้4ทิศกล้องมองรอบคัน360องศาและกล้องบันทึกหน้ารถที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายระบบความปลอดภัยให้ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งตัวท็อปรุ่น Q และ Q Modelista ให้ Toyota Safety Sense 3.0 ระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Full Speed Lane ระบบ Pre-Collision Braking ระบบ Lane Departure Alert ระบบ Lane Tracing Assist ระบบ Automatic High Beam แล้วก็สารพัดระบบความปลอดภัยอีกมากมายในขณะที่ Toyota Innova Hycross ที่เปิดตัวในอินเดียมีลักษณะและฟีเจอร์ต่างๆไม่ต่างจาก Zenith แต่เพิ่มสีตัวถังมาให้3สีได้แก่สีดำ Sparking Black Pearl Crystal Shine สี Bronze Avantgarde Bronze Metallic สีน้ำเงิน Blackish Agera Glass Flake วัสดุทำเบาะที่นั่งเป็นหนังสีน้ำตาลในขณะที่ตัว Zenith ของอินโดและมาเลให้เบาะเป็นหนังสีดำสำหรับราคาเปิดตัวของ Zenith ในอินโดนีเซียสนนราคาอยู่ที่419ล้านถึง601ล้าน150,000รูปียะ Hycross ในอินเดียสนนราคาอยู่ที่182,000ถึง326,000รูปีและ Zenith ในมาเลเซียสนนราคาอยู่ที่165,000ถึง220,000ริงกิตสุดท้ายเดี๋ยวเรามารอลุ้นของไทยบ้านเรากันว่าจะเป็นยังไงจะใช้ชื่อว่า Zenith หรือ Hycross และราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ